สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้เป็นวันที่ผมกลับจากโตเกียวจะมาถึงกรุงเทพก็ราวๆ5 ทุ่มเพราะว่ามีเวลาอยู่โตเกียวตลอดทั้งวันจนกระทั่งถึง6 โมงเย็นถึงได้ขึ้นเครื่อง JAL กลับมามาถึงราวๆ5 ทุ่มก็แน่นอนเหลือเกินครับในวันพรุ่งนี้ก็จะต้องไปหาคุณหมอชัดชัยให้นวดเฟ้นซะหน่อยการไปไหนไกลๆนั่งนานๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงอิริยาบถอะไรเลยอย่างเช่นนั่งในเครื่องบินถึง6 ชั่วโมงถึงแม้ว่าจะลุกนั่งกันไปบ้างแต่ก็ไม่ค่อยจะได้ลุกเพราะว่าการเดินไปเดินมานั้นจะรบกวนคนอื่นเขาเราก็ต้องนั่งนอนๆอยู่อย่างนั้นแหละครับร่างกายมันก็จะต้องยึดแล้วก็มีการปวดเมื่อยบ้างเป็นของธรรมดาพรุ่งนี้ผมก็จะต้องไปหาคุณหมอชัดชัยให้นวดผ่อนคลายซะก่อนนี่ก็เป็นธรรมเนียมทุกครั้งที่ไปไหนใกล้ๆกลับมาก็ต้องมานวดเพื่อให้ร่างกายปกติเหมือนอย่างก่อนไปครับในวันนี้ก็เป็นวันที่2ของการล้างท้องเพื่อจะรับสมาทานศีลเจในวันที่11ในวันที่11มีเวลาวันล้างท้องก็คือ8 9 10วันจันทร์วันอังคารวันพุธก็มีการปฏิบัติตามที่คุณวิสิทธิ์ลิ้มประณะแห่งร้านง้วนศูนย์ส่งมาสำหรับผู้ที่จะสมาทานศีลเจนั้นต้องปฏิบัติอะไรบ้างก็มีข้อกำหนดอย่างนี้ครับ 1. งดเว้นเนื้อสัตว์หรือทำอันตรายต่อสัตว์ 2. งดนมเนยและน้ำมันที่มาจากสัตว์ 3. งดอาหารรสจัดซึ่งหมายถึงอาหารเผ็ดหวานมากเปรี้ยวมากเค็มมาก 4. งดผักหรือเครื่องเทศที่มีกลิ่นแรงเช่นผักชีกระเทียมหัวหอมต้นหอมกุยช่ายขึ้นช่ายรวมทั้งใบยาสูบสิ่งเสพติดและของมึนเมาต่างๆ 5. รักษาศีล 5 6. รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์รักษาอารมณ์ 7. ทำบุญทำทาน 8. นุ่งขาวห่มขาวสำหรับผู้ที่เคร่งครัดเพื่อการกินเจให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์โดยแท้จะเพิ่มการปฏิบัติโดยการกินอาหารเฉพาะที่คนกินเจด้วยกันเป็นผู้ปรุงเท่านั้นรวมทั้งจะล้างหม้อไหจนสะอาดเอี่ยมแยกภาชนะสำหรับการปรุงอาหารเจไว้โดยเฉพาะนอกจากนี้ยังจุดตะเกียงไว้9 ดวงตลอดช่วงเทศกาลกินเจ9 วันโดยไม่ปล่อยให้ดับเพื่อเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่และญาติพี่น้องตลอดจนผู้มีบุญคุณต่อแผ่นดินเกิด7 วันควรงดเว้นการกินเนื้อสัตว์แม้ว่าจะมีผู้คนจำนวนมากที่ยังคงเข็นฆ่ากินเลือดเนื้อสัตว์ทุกวันแต่อย่างน้อยที่สุดควรหยุดคิดสักนึกให้เห็นความสำคัญของวันทั้ง7ที่ควรงดเว้นกินเนื้อสัตว์เพื่อเป็นมงคลชีวิตความสำเร็จของตนเองและครอบครัวถือว่าเป็นมหากุศลและเมตตาธรรมสูงสุดกินเจวันเกิดของตัวเอง
วันที่เราได้เกิดมามีชีวิตไม่ควรทำลายผู้อื่นสัตว์ทั้งหลายที่ถือกำเนิดมาในโลกอยากมีชีวิตยืนยาวอยากจะมีชีวิตที่สุขสบายไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะไปฆ่าผู้อื่นแล้วกินเลือดเนื้อเขาเพื่อฉลองวันเกิดของตัวเองซึ่งเป็นการตัดทอนอายุไขของผู้อื่นให้สั้นลงแล้วจะไปหวังให้ตนเองมีอายุยืนได้อย่างไรลูกสะใภ้ผมเจ๋ภรรยาของอิงเขาจะกินเจในวันเกิดของเขาเป็นประจำนั่นก็เป็นมงคลอันสูงสุดสำหรับเขาผมเองยังไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอกครับเพราะว่ามันจะต้องไปกินที่โน่นไปกินที่นี่อยู่ตลอดเวลาก็พยายามจะกินเจเหมือนกันแต่คนเขาบอกว่าเรามีเรื่องราวที่จะต้องชิมอยู่ตลอดเวลาแล้วจะไปชิมแต่เจได้อย่างไรเจนั้นก็เป็นอาหารมังสวิรัติเท่านั้นเจนี่หนักข้อไปกว่าอาหารมังสวิรัตินี่ก็อายุมากเข้าเนี่ยนะครับก็ผมกินเนื้อสัตว์น้อยลงไปแล้วกินแต่ปลาส่วนใหญ่ผมจะกินปลาทูวันละตัวเป็นประจำเลยปลาทูวันละตัวจะได้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายครบถ้วนเลยทีเดียวครับมีการกินเจในวันเกิดของลูกหลานในวันเกิดของลูกหลานเป็นวันที่ชีวิตใหม่ถือกำเนิดผู้เป็นพ่อแม่ต่างชื่นชมยินดีเป็นที่สุดลูกของเรารักดังแก้วตาดวงใจยามลูกนอนก็จะคอยปัดเป่าพัดหวีแม้แต่ยุงเหลือบริ้นไรก็ไม่ยอมให้ขบกัดสัตว์ทุกตัวก็รักลูกของเขาเช่นเดียวกับมนุษย์ดวงใจของผู้เป็นแม่ไม่มีแบ่งแยกว่าเป็นมนุษย์หรือสัตว์ลูกของใครใครก็รักเพราะฉะนั้นวันที่เราได้ลูกสุดแสนดีใจแล้วทำไมจึงต้องทำให้ผู้อื่นเสียใจที่ลูกต้องตายจากไปกินเจในวันแต่งงานหรือวันมงคลสมรสวันแต่งงานหรือวันมงคลสมรสเป็นวันที่มีความหมายอย่างยิ่งในชีวิตในชั่วชีวิตของแต่ละคนจะมีงานมงคลนี้เพียงครั้งเดียวทุกคนเมื่อแต่งงานกันแล้วอยากมีชีวิตที่ยั่งยืนได้ครองรักกันไปจนแก่เฒ่าคู่รักของรายต่างก็รักและหวงแหนไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำอันตรายสัตว์ก็มีคู่ชีวิตรู้จักรักและหวงแหนเช่นกันหากวันที่เราได้คู่ชีวิตมาเคียงข้างกลับเป็นวันที่เราพรากชีวิตคู่ของผู้อื่นมานั้นมันช่างไม่ยุติธรรมเลยดังนั้นวันที่เราแต่งงานได้คู่ครองจึงไม่ควรกินเจจึงไม่ควรกินเลี้ยงในหมู่เพื่อนฝูงญาติมิตร คือหมายความว่าในวันแต่งงานเนี่ยก็ควรจะกินเจในโอกาสจัดเลี้ยงสังสรรค์รับรองเพื่อนฝูงญาติมิตรทุกคนที่มาร่วมชุมนุมต่างปลื้มปิติที่ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ควรใช้ชีวิตเลือดเนื้อของผู้อื่นมาเลี้ยงฉลองนี่ก็ถ้าปฏิบัติได้นะครับก็จะเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตัวเองอย่างที่คุณวิสิทธิ์ได้บอกวิธีปฏิบัติในเทศกาลกินเจ
มาให้ทราบยังมีอีกนะครับการกินเจในวันเส้นไหว้บรรพบุรุษผู้ที่มีความกตัญญูที่แท้จริงไม่พึงกระทำอย่างยิ่งในงานบำเพ็ญกุศลละจิตอุทิศให้แก่ผู้ที่เราเคารพรักทุกคนรู้สึกโศกเศร้าเสียใจที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปฉะนั้นในงานศพไม่ควรทำให้สัตว์ทั้งหลายต้องตายตามไปด้วยดวงวิญญาณของคนที่เขารักเหล่านั้นย่อมจะจากไปโดยไม่มีความสงบสุขหากรู้ว่างานศพของตนเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้อื่นต้องล้มตายอย่างมากมายกินเจในงานทำบุญสร้างกุศลทุกโอกาสคนเรามีโอกาสประสบสิ่งดีๆในชีวิตมีโอกาสได้สร้างบุญกุศลอยู่เสมอเช่นวันขึ้นปีใหม่หรือวันทำบุญอื่นๆการจัดงานทำบุญวันเหล่านี้ทุกคนต่างมุ่งหวังให้ตนมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งให้มีชีวิตที่ดีได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปฉะนั้นในงานสร้างบุญกุศลทุกงานจึงไม่ควรเลี้ยงพระเนนแขกเรือและเพื่อนฝูงด้วยชีวิตและความตายของสัตว์เพราะเหตุนี้โอกาสงานบุญงานกุศลที่เราทุกคนปรารถนาแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอยู่เย็นเป็นสุขจึงไม่ควรสร้างบาปเป็นเหตุให้ชีวิตผู้อื่นต้องตายกินเจในโอกาสขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสที่ไปกราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าพระองค์ใดก็ตามทุกคนควรชำระล้างปากลิ้นให้สะอาดด้วยการกินเจกระทำตนให้สะอาดทั้งกายวาจาและจิตใจเมื่อนั้นจะบังเกิดความสุขความเจริญในสิริมงคลแก่ตัวเราเองการถวายเครื่องสักการะอื่นใดแม้จะมีราคาแพงสักเท่าไหร่มันก็เป็นเพียงวัตถุสิ่งของเท่านั้นขอให้ทุกคนจงนำเอาจิตใจอันดีงามซึ่งมีอยู่แล้วในตัวของทุกๆคนออกมาถวายเป็นเครื่องสักการะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนจิตใจที่มีแต่ความบริสุทธิ์ดีงามของมนุษย์นี่แหละเป็นเครื่องสักการะที่ล้ำค่าที่สุดทีนี้ก็มีคำถามว่าทำไมจะต้องใช้ธงสีเหลืองตัวหนังสือแดงแต่งกายสีขาวคำตอบนั้นคือว่าสีแดงเป็นสีที่ชาวจีนเชื่อว่าเป็นสีสิริมงคลดังจะเห็นได้ว่าในงานมงคลต่างๆของคนจีนไม่ว่าจะเป็นงานแต่งอะไรก็ตามจะมีสีแดงสีเหลือง เป็นสีที่ใช้ในราชวงศ์ซึ่งอนุญาตให้ใช้เพียงคนสองกลุ่มเท่านั้นกลุ่มแรกคือกษัตริย์อย่างที่เราเห็นในหนังจีนเครื่องแต่งกายและภาชนะต่างๆเป็นสีเหลืองหรือทองซึ่งคนสามัญห้ามใช้เด็ดขาดกลุ่มที่สองคืออาจารย์ปราบผีถ้าท่านสังเกตในหนังผีจีนจะเห็นว่าเขาแต่งกายมียันสีเหลืองสีขาวตามธรรมเนียมจีนสีขาวนั้นถือว่าเป็นสีสำหรับการไว้ทุกข์สีดำที่เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้เป็นการรับวัฒนธรรมตะวันตก
ถ้าท่านสังเกตในพิธีงานศพของจีนจะเห็นลูกหลานแต่งชุดสีขาวอยู่สีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้สามารถนำไปเชื่อมโยงในตำนานข้างต้นที่กล่าวมาได้ทั้งหมดเพื่อนเจเราจะเรียกว่าเจยิ่วหมายถึงเพื่อนที่กินเจเวลาร้านค้าเรียกลูกค้าในวันนั้นจะเหมารวมคนที่ใส่ชุดขาวว่าเจยิ่วทั้งหมดถ้วยชามหากเป็นสมัยก่อนถ้วยชามที่ใช้ในเทศกาลกินเจก็จะมีชุดใหม่ซึ่งไม่ปะปนกับชุดที่ใช้อยู่ทุกวันบางบ้านจะทำความสะอาดบ้านเพื่อต้อนรับเทศกาลกินเจด้วยเรื่องของเทศกาลกินเจเนี่ยก็มีสิ่งที่ควรจะปฏิบัติอย่างที่คุณวสิทธิ์วิสิทธิ์ส่งมาให้ผมเนี่ยนะครับมีคนถามบอกว่าในช่วงกินเจเนี่ยผมจะสมาทานศีลเจไหมอันที่จริงก็อยากจะสมาทานศีลเจแต่ผมเป็นคนที่ติดข้องอยู่กับเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อปลาการที่จะไปกินเจตลอดทั้ง9วันนั้นรู้สึกว่าจะปฏิบัติลำบากเพราะผมไม่ได้อยู่เป็นที่เป็นทางจะต้องไปโน่นมานี่อยู่โดยตลอดครั้นจะไปเลือกอาหารที่มีร้านธงเหลืองบางแห่งก็ไม่มีเลยครั้นจะกินเองก็ต้องให้คนเขาทำอย่างเสียเวลาผมก็จะได้กินอาหารเจต่อเมื่อมีผู้ทำมาให้อย่างเช่นคุณนพพรในปีนี้เข้าใจว่าเธอเองก็คงจะอายุมากแล้วก็คงจะไม่มีกำลังวังชาที่จะทำพะโล้เจมาให้อย่างทุกคราวในเทศกาลกินเจที่พูดนี้ไม่ได้ขอรบกวนให้คุณนพพรทำมาให้นะครับผมก็จะกินเจเหมือนกันอย่างเช่นไปซื้อกระนาชายมาไปซื้อพะโล้เจที่ตรอกเล่งบ่วยเอียซื้อไก่หมูย่างเจของเหี่ยกวงแค่นี้ก็เท่ากับได้กินอาหารเจอย่างอร่อยอร่อยไปแล้วนะครับนั่นก็ถือได้ว่าเป็นการสมาทานศีลเจสักข้อหนึ่งก็คงจะไม่ผิดอะไรใช่ไหมนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตนบางข้ออย่างที่เล่ามาให้ฟังโดยตลอดจะได้บุญได้กุศลเป็นอันมากสำหรับในเทศกาลเจปีนี้ครับท่านผู้ฟังที่รักครับผมได้ชวนให้ท่านไปเที่ยวบางปูในวันเสาร์วันอาทิตย์มาแล้วนะครับนั่นเป็นส่วนของความบันเทิงซึ่งมีความบันเทิงในเรื่องของการกินการเต้นรำท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ลมทะเลพัดเยือกเย็นวันเสาร์ตลอดทั้งวันจนถึงกลางคืนวันอาทิตย์ตลอดทั้งวันเป็นแหล่งสำราญของผู้ซึ่งนิยมมาหาความบันเทิงมาหาอาหารอร่อยอร่อยรับประทานส่วนในวันธรรมดาในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมขอแนะนำให้ท่านมาเที่ยวศูนย์ศึกษาธรรมชาติที่บางปูสำหรับศูนย์ศึกษาธรรมชาตินั้นผมได้เรียนให้ทราบเล่าๆว่า
เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนทั้งหลายซึ่งไม่ดีเฉพาะแต่นักเรียนอย่างเดียวคนที่ทำงานทำการแล้วก็อยากจะอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติอยากจะรู้เรื่องของธรรมชาติบ้างก็ไม่ได้ผิดกติกาอะไรดีครับที่จะต้องไปเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปูที่นั่นนะครับเป็นความร่วมมือของกองทัพบกและ WWF ประเทศไทยชื่อเต็มเป็นภาษาฝรั่งซึ่งผมพอจะจับได้ก็คือ World Wide Fund นะเป็นองค์กรซึ่งจะอนุรักษ์เรื่องธรรมชาติคราวนี้องค์กรเนี่ยเป็นการอนุรักษ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกเลยนะครับมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากองอำนวยการสถานพักผ่อนบางปูให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ธรรมชาติชาญเมืองสำหรับเยาวชนเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ประยุกต์เนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับวิชาต่างๆในชั้นเรียนโดยอาศัยธรรมชาติเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปูเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเลใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยามีธาตุอาหารอันอุดมสมบูรณ์สะสมอยู่ตลอดแนวหาดโคลนถัดเข้าไปด้านในของพื้นที่เป็นดงแสมที่ขึ้นอยู่ในบ่อกุ้งร้างระดับน้ำไม่ลึกสภาพเช่นนี้เอื้อต่อนกน้ำนานาชนิดเป็นแหล่งสร้างรังของนกกาน้ำเล็กรวมถึงนกยางหลายชนิดและในฤดูหนาวเป็นที่หยุดพักหาอาหารของนกชายเลนที่อพยพมาจากแผ่นดินตอนใดของทวีปเอเชียก็มีจำนวนราวๆ 10,000-20,000 ตัวทุกปีที่โดดเด่นก็คือนกนางนวลธรรมดาซึ่งได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของบางปูอย่างหนึ่งพื้นที่ชุ่มน้ำบางปูเป็นระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมีคุณค่าสภาพธรรมชาติที่ส่งผลโดยตรงต่อเมืองใหญ่เนื่องจากกรุงเทพและสมุทรปราการมิได้เป็นเมืองที่อยู่โดดเดี่ยวหากแต่มีสภาพเป็นชุมชนล้อมรอบด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งช่วยรองรับน้ำในฤดูน้ำหลากป้องกันการพังทลายของดินลดความรุนแรงของพายุและเป็นแหล่งอาหารป้อนเมืองใหญ่การจัดตั้งศูนย์ศึกษาธรรมชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้านจำเป็นต้องอาศัยกระบวนทัศน์พิเศษเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องราวของธรรมชาติใกล้ๆเมืองโดยไม่ละเลยรายละเอียดทุกแง่ทุกมุมที่ผ่านมาที่ชุ่มน้ำบางปูตลอดจนธรรมชาติละแวกเมืองเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามเนื่องจากความเข้าใจของคนทั่วไปธรรมชาติหมายถึงป่าใหญ่ดอยสูงหรือแนวปะการังกลางทะเลลึกขณะที่ป่าแสมผืนเล็กๆชานเมืองไม่มีความน่าสนใจธรรมชาติจึงถูกผลักใสให้ไกลออกไปจากชีวิตในเมืองในชีวิตเมืองใหญ่มากขึ้นทุกทีการทำงานด้านการศึกษาของศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปูได้ออกแบบเครื่องมือและกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อช่วยเปิดเผยเรื่องราวที่น่ามหัศจรรย์ในระบบนิเวศขนาดเล็กแห่งนี้ให้ผู้มาเยือนได้เข้าใจเรื่องราวมิได้เป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่
หากแต่มีรายละเอียดมากมายเชื่อมโยงกันเป็นระบบนิเวศที่จีรังส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเยาวชนที่มาเยือนก็จะได้รู้จักองค์ประกอบหลัก4ส่วนสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำบางปูคือนกอพยพกล่าวถึงเส้นทางการบินอพยพปรับตัวของเหล่านกท่องน้ำ 2. สิ่งที่มีชีวิตหน้าดินว่าด้วยสัตว์นานาชนิดพบได้บนพื้นเลน 3. ป่าชายเลนและเรื่องราวของดงแสมกล่าวถึงการกำเนิดของป่าชายเลนระบบนิเวศย่อยภายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติบางปู4พื้นที่ชุ่มน้ำว่าด้วยความสำคัญและความเชื่อมโยงของป่าต้นน้ำกับที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาองค์ประกอบหลักทั้ง4นี้จัดแสดงในแบบ3มิติเน้นให้ผู้ชมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเปรียบเสมือนองค์ประกอบที่5ที่เชื่อมโยงระบบนิเวศบางปูนั่นเองกิจกรรมภายในอาคารเป็นความรู้พื้นฐานที่กระตุ้นให้เยาวชนเกิดความกระตือรือร้นจะออกไปสัมผัสธรรมชาติที่แท้จริงบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติซึ่งเป็นหัวใจของศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปูพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนให้สังเกตการธรรมชาติผมได้เข้าไปที่ศูนย์เนี่ยนะครับได้เห็นภาพสามมิติเป็นภาพของนกในนกประจำถิ่นนกที่อพยพมาตลอดจนความรู้เกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ที่ในป่าชายเลนว่ามันขึ้นได้ยังไงในเมื่อขึ้นอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีความเข็มอย่างเงี้ยในศูนย์นั้นมีคำตอบให้เราได้รู้แล้วก็หลังจากที่เราจะได้ไปชมดูว่ามีนกอะไรบ้างหน้าตาเป็นยังไงเขาก็จะพาไปชมไปสัมผัสกับของจริงครับเขามีหอดูนกอยู่ที่นั่นเป็นหอสูงทีเดียวคนที่กลัวความสูงอะไม่ค่อยอยากจะขึ้นไปแต่สำหรับคนที่ไม่ได้กลัวความสูงถ้าได้ขึ้นไปบนหอที่สูงราวๆ8เมตรเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นทิวทัศน์รอบๆไปเห็นท้องทะเลอันกว้างขวางสุดสายตาเห็นป่าแสมป่าชายเลนซึ่งเป็นสีเขียวชอุ่มไปตลอดชายฝั่งได้เห็นหาดเลนอันตื้นเขินซึ่งเป็นที่อาศัยของปลาเป็นที่อาศัยของนกประจำถิ่นสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นธรรมชาติที่ถ้าเราไม่ได้ไปดูด้วยตัวเองเราก็จะเห็นแต่เฉพาะในรูปภาพจะเห็นเฉพาะในวิดีโอหรือหนังที่เขาถ่ายมาให้เราได้เห็นแต่ถ้าเราได้ไปดูด้วยตัวเองเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างที่สุดผมก็อยากจะเรียนให้ท่านทั้งหลายไปที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปูเพราะว่ามันใกล้กับกรุงเทพเหลือเกินครับที่ตรงนั้นราวๆกลางเดือนตุลาคมเนี่ย ท่านจะเห็นนกอพยพมาหนีหนาวมาจากเมืองจีนมาจากตอนเหนือแล้วก็จะมาแวะพักอยู่ที่บางปูนี้
เป็นนกหลายชนิดเลยทีเดียวทางบางปูเนี่ยนะครับทางศูนย์ศึกษาธรรมชาติเนี่ยเขาได้แบ่งนกเป็นนกประจำถิ่นและเป็นนกอพยพเอาไว้มีโบรชัวร์ที่มีรูปนกต่างๆนานาให้เราได้รู้ว่านกชนิดไหนบ้างหน้าตาเป็นยังไงไหนเป็นนกประจำถิ่นนกไหนเป็นนกอพยพมีทั้งหมดก็ราวๆสักราวๆ32ชนิดด้วยกันนะครับที่เราเห็นอยู่บ่อยๆนั่นก็คือนกนางนวลซึ่งถือว่าเป็นนกของบางปูเป็นนกที่เขาเรียกว่าปีกอิสระแห่งบางปูครับนกนางนวลโบรชัวร์ก็จะบอกไว้อย่างชัดเจนว่าให้ไปดูนกนางนวลในตอนต้นฤดูหนาวราวๆกลางเดือนตุลาปลายเดือนตุลาเนี่ยนะครับก็มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ชุ่มน้ำบางปูก็จะมีชีวิตชีวาด้วยเหล่าผู้มาเยือนซึ่งเดินทางไกลมาจากแผ่นดินตอนเหนือสร้างสีสันให้กับบางปูผู้มาเยือนนั้นก็คือนกนางนวลธรรมดาจากการสำรวจโดยองค์การพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติประจำประเทศไทยและสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยพบว่าบางปูมีนกนางนวลธรรมดาอาศัยอยู่ตลอดฤดูหนาวไม่น้อยกว่า 5,000 ตัวอาจกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มของนกนางนวลธรรมดามากที่สุดที่พบในแถบอ่าวไทยตอนในนางนวลธรรมดาเนี่ยเป็นนกน้ำขนาดกลางนะมีสีขาวเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นหลังคอไหล่เป็นสีเทาจางๆจะงอยปากสีแดงคล้ำปลายปากสีดำเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมีนาคมนกเต็มวัยที่มีอายุ2ปีขึ้นไปจะผลัดเป็นขนฤดูร้อนโดยส่วนหัวเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจะงอยปากและเท้าเปลี่ยนเป็นสีแดงสดเตรียมเดินทางกลับไปผสมพันธุ์สร้างรังวางไข่บริเวณทะเลสาบตอนกลางของทวีปเอเชียนั่นก็เป็นช่วงตอนที่ฤดูร้อนนะครับนี่ก็ท่านจะเห็นนกนางนวลอยู่ตลอดในช่วงที่ท่านไปเยือนที่บางปูถือว่าเป็นแหล่งของนกนางนวลที่บางปูดีได้พบได้เห็นโดยตลอดเลยทีเดียวครับไปบางปูเนี่ยนอกจากว่าจะไปเที่ยวหาความบันเทิงเริงใจในวันเสาร์อาทิตย์แล้ววันธรรมดาก็น่าจะไปเที่ยวที่ศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติโดยเฉพาะนักดูนกอย่าพลาดเป็นอันขาดครับนักดูนกเนี่ยเขาจะใช้กล้องส่องทางไกลแล้วก็มองดูนกไปตามป่าตามเขาแต่ถ้าท่านจะดูนกน้ำให้มาที่บางปูมีนกทั้งหมดตั้งราวๆ31ชนิดเป็นทั้งนกประจำถิ่นทั้งนกอพยพในฤดูหนาวท่านก็จะใช้กล้องส่องทางไกลหรือแม้กระทั่งดูด้วยตาเปล่าก็จะเห็นชัดเจนสำหรับผู้ที่ดูนกเนี่ยแหล่งที่จะดูนกได้อย่าง
ชัดเจนตลอดทั้งวันก็มีอยู่ที่บางปูนี่แหละครับพอเหนื่อยพักสายตาซะบ้างก็ไปหาที่ร่มร่มรับลมทะเลพอหายเหนื่อยก็ออกมาดูใหม่อย่างนี้ก็จะมีความสุขสำหรับนกดูนกนักดูนกเป็นอันมากนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลแค่บางปูนี่เองก็ในวันธรรมดาหรือเสาร์อาทิตย์ก็ควรจะมาเที่ยวที่บางปูจะได้รับความรู้ได้รับความบันเทิงตลอดสัปดาห์เลยทีเดียวสวัสดี